สวัสดีครับวันนี้ผมเจนดาวนะครับจะมาวิจารณ์มวยศึกมวยมันสนั่นเมืองประจำวันอังคารที่29พฤศจิกายน2565นะครับที่สนามมวยนานาชาติรังสิตครับมาเริ่มมาที่คู่ที่1ครับเป็นการพบกันระหว่างยอดกุมารรถสวยจันเจสายพิ้วเจอกับเลมโบจิ๋วนอสงวนพงศ์ครับคู่นี้ผมชอบที่ความเก๋าของด้านยอดกุมารรถสวยจันเจสายพิ้วนะครับผมส่วนคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างยอดขุนศึกเพชรยินดีอะคาเดมี่เจอกับขุนสยามสิทธิ์บอลสกลหรือว่าขุนสยามสิทธิ์สอทอนิกรครับคู่นี้จะต่อกันน้ำหนักให้1ปอนด์นะครับคู่นี้ส่วนตัวผมชอบที่ขุนศึกเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับคู่ที่3ของรายการเป็นมวยรอบเพชรยินดีสร้างอนาคตไทยสาย B เป็นการพบกันระหว่างโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์หรือว่าโฟวินมรณะบัณฑิตจะเจอกับเพชรมลัยเพชรเจริญวิทย์คู่นี้ชอบไปที่ฝีมือของทางด้านโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์หรือว่าโฟวินมรณะบัณฑิตครับส่วนเวกนำรายการเป็นการพบกันระหว่างดอกไม้ป่าสอจะโต๊ะปฏิหรือว่าดอกไม้ป่าสันติอุบลเจอกับเจริญสุขบุรณาเมืองไทยคู่นี้จับพบบรรยากาศ114ปอนด์ไม่หลอกเหมือนกันครับคู่นี้ส่วนตอบชอบลองไปที่เจริญสุขบุรณาเมืองไทยครับลุ้นไปปลายแข็งแรงกว่าครับ